ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองการทำงานของหัวหน้าพรรคซึ่งจะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รอบเดือนที่ผ่านมาเดินทางไปเยือนทั้งยุโรปตะวันออกกลางทำหน้าที่เหมือนเป็นเซลแมนเจรจาการค้ารัฐมนตรีพาณิชย์ไงนะไปเปิดทางไปเชื่อมลู่ทางแล้วจากนั้นประตูการค้าเปิดเอกชนก็ส่งสินค้าออกไปขายแล้วไปทำงาน2แห่งประสบความสำเร็จตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนอย่างไรไปติดตามในรายงานนี้นับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหลังจากนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งประกาศไว้เมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าจะขอทำหน้าที่เซลแมนให้กับประเทศไทยโดยจะนำทั้งสินค้าและบริการของไทยเสนอเป็นตัวเลือกให้กับกลุ่มประเทศคู่ค้าเดิมและเปิดตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะตั้งเป้าไว้ที่กลุ่มยุโรปและกลุ่มประเทศทางตะวันออกกลางแต่ทว่าในการเจรจาการค้าลักษณะนี้ต้องมีกฎเกณฑ์มากมายซึ่งไทยเองก็ต้องวางแผนการเจรจาที่สอดคล้องกันทั้งภาครัฐและเอกชนแม้ภารกิจนี้จะยากแต่ก็ไม่เกินความสามารถของนายจุรินทร์เพราะจากการเดินทางไปเจรจาการค้า FTA ระหว่างไทยกับยุโรปเมื่อเดือนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและล่าสุดจากการนำคณะกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือและสมาพันธ์โลจิสติกไทยเยือนเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อหารือความตกลงกลไกสร้างความร่วมมือและประสบความสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเพราะมีการเริ่มนับหนึ่งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยตั้งเป้าให้เสร็จภายใน6เดือนและมีการเซ็น MOU ระหว่างภาคธุรกิจจัดตั้งสภาธุรกิจไทย UAE ที่รัฐบาลทั้ง2ฝ่ายรับรองโดยตั้งเป้าว่าภายในปีนี้ปีเดียวจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาททางนักธุรกิจ UAE มีความกระตือรือร้นในการที่จะค้าขายกับประเทศไทยแล้วก็จะไปลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับนักลงทุนไทยก็เหมือนกันนี่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านเกรียงไกรเทียนนุกูลท่านก็มากับผมด้วยแล้วก็มีปลัดกระทรวงพาณิชย์มีภาคเอกชนสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือนะครับแล้วก็ตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นพวกเราก็พร้อมที่จะมาลงทุนที่นี่และทำการค้าร่วมกับที่นี่แลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ UAE นี่ที่ผมให้ความสำคัญเพราะว่าเขาเป็นคู่ค้าลำดับหนึ่งของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับไทยเพราะนั้นนี่ถือว่าสำคัญมากนี่คือความตั้งใจจริงของนายจุรินทร์ที่มุ่งมั่นรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนนับตั้งแต่วันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาจนวันนี้สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในระยะยาวและจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าประชาธิปัตย์พรรคสถาบันการเมืองเมื่อรับปากแล้วทำจริงและทำได้สำเร็จทีมข่าวเศรษฐกิจท็อปนิวส์รายงาน